วัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมอาร์มตินภพศิริสมุนทองและอาจารย์ภาวินมาลัยวงศ์นะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญหนึ่งท่านนะครับซึ่งหายหน้าหายตาไปนะเข้าใจว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยน่าจะยังคิดถึงเธออยู่นะครับนั่นก็คืออาจารย์ปองขวัญสวัสดีพักนะครับอาจารย์แห่งคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และปัจจุบันเนี่ยอาจารย์ลาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกานะครับวันนี้ที่เชิญอาจารย์ปองขวัญมาเนี่ยเรามีไอเจนดาหรือว่าเรามีอะไรที่อยากจะชวนอาจารย์ปองขวัญคุยเป็นพิเศษหรือเปล่าเริ่มจากแบบว่าต้อนรับคนที่มาจากอเมริกานะฮะขอเกริ่นจากแบบว่าออกตัวก่อนว่าผ่านการกักตัวเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาชวนกันคุยเรื่องอุดมการณ์นะครับแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งอาจารย์ปองขวัญเพิ่งกลับมาจากอเมริกาเนี่ยทรัมป์เพิ่งลงจากตำแหน่งใช่ไหมครับแต่ก่อนที่แบบว่าเขาจะลงเนี่ยมันมีช่วงหนึ่งที่แบบว่าทรัมป์ชนะการเลือกตั้งแล้วทุกคนช็อกเลยว่าอยู่ดีๆอุดมการณ์สองฝ่ายเนี่ยมันเป็นสองคู่ขั้วตรงข้ามและอยู่ดีๆวันหนึ่งฝั่งที่แบบว่าอนุรักษ์นิยมรีพับลิกันเนี่ยจ๋าอยู่ดีๆทำไมถึงชนะเลือกตั้งเดโมแครตงงทุกคนงงทุกคนงงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรั้วมหาวิทยาลัยนะคะถ้าคนที่อยู่ในอเมริกาเมื่อ4ปีที่แล้วซึ่งตอนนั้นผมไม่ได้อยู่นะคะแต่ว่าก็ได้คุยกับคนที่เขาอยู่ในสถานศึกษาณตอนนั้นเนี่ยก็จะมีการ cancel class กันเพราะว่าอาจารย์ไม่สามารถที่จะสอนได้นะคะเพราะว่าเขาไม่เชื่อว่าสังคมอเมริกาที่ทุกคนเชื่อในเรื่องความเท่าเทียมกันในเรื่องการก้าวหน้าเนี่ยจะไปโหวตให้กับคนที่มีการเหยียดผิวอย่างชัดเจนนะคะไม่ได้มองคนอย่างเท่าเทียมกันอะไรอย่างเงี้ยล่วงละเมิดทางเพศอะไรแบบนี้นะคะซึ่งคนจำนวนหนึ่งเลยซึ่งอาจจะบอกว่าตัวเองเป็นฝ่ายก้าวหน้าเนี่ยมองว่าคนอเมริกันไม่น่าจะมีความคิดแบบนั้นนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอเจนดาตรงนั้นเนี่ยก็ทำให้เกิดการศึกษาเรื่องอุดมการณ์ว่าอะไรทำให้คนเป็นฝ่ายขวาอะไรคืออุดมการณ์ค่ะจริงๆมันไม่ได้เกิดช่วงนั้นหรอกมันก็มีคนศึกษาเรื่องนี้มาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าในปีที่ทรัมป์ได้เป็นต้นมาเนี่ยมันก่อให้เกิดกระแสในการศึกษาขึ้นมาอีกครั้งนึงว่าทำไมคนถึงเป็นฝ่ายขวาทำไมคนถึงเป็นอนุรักษ์นิยมค่ะนะคะซึ่งฟังดูเป็นเรื่องแบบว่าขออนุญาตฟังดูเป็นเรื่องแบบน่าประหลาดใจมากขนาดนั้นเชียวหรือในการเป็นฝ่ายขวาเนี่ยคือจริงๆถามว่าเป็นเรื่องน่าประหลาดใจไหมเราคิดว่าไม่น่าประหลาดใจนะทั้งโลกนี้มีฝ่ายขวาและฝ่ายซ้ายอยู่ด้วยกันทั้งคู่นะคะแต่ต้องบอกว่ามันมีคติของนักวิจัยด้วยก็คือคนที่อยู่ในสถาบันการศึกษาเนี่ยมักจะในสหรัฐอเมริกานะคะมักจะเป็นฝ่ายก้าวหน้า คืออันนี้ก็เป็นอีกส่วนนึงที่ทำให้มีฝ่ายขวาขึ้นมาเหมือนกันในสหรัฐอเมริกาเพราะว่าหลายคนน่ะรำคาญคนฝ่ายซ้ายที่ชอบพูดจาโออามีสับแสงอะไรยากแล้วต้องพูดจาอะไรที่ดูมีความรู้ตลอดเวลาอันเนี้ยก็เป็นอีกส่วนนึงที่ทุกคนมีหลายคนออกมาโหวตทรัมป์เพราะว่าก็ไม่ชอบฝ่ายซ้ายพวกนี้อะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยมันเป็นที่รู้กันในสหรัฐอเมริกาว่าในสถาบันอุดมศึกษาคนส่วนใหญ่เป็นฝ่ายซ้ายถ้าเชียร์ทรัมป์ก็ไม่สามารถเปิดตัวได้นะคะดังนั้นเนี่ยคนพวกนี้ที่ทำการศึกษาเขาก็เลยประหลาดใจที่มีคนเป็นฝ่ายขวาเพราะมันเขาเป็นสิ่งที่เขาไม่สามารถจินตนาการได้เท่านั้นเองแต่ถามว่ามันเป็นสิ่งที่น่าประหลาดใจขนาดนั้นไหมในสังคมมันก็คงไม่ขนาดนั้นแต่มันน่าประหลาดใจจากมุมมองของคนที่ไม่สามารถสัมผัสได้ว่าใครเป็นขวาใครเป็นคอนเซอร์เวทีฟอะไรแบบนี้ค่ะก็คือสรุปแล้วไอ้ครับอุดมการณ์ฝ่ายซ้ายเนี่ยมันไม่ใช่ค่า default ค่ามาตรฐานที่ว่าคนเราจะเกิดมาแล้วซ้ายเลยไม่ใช่คือถ้ามองว่าจริงๆแล้วคนเรามีวิธีการคิดที่มันแตกต่างกันนะมันไม่มีใครที่สามารถเกิดมาแล้ว default เป็นซ้ายแล้วชิปเป็นขวาคือต้องเข้าใจว่าทุกคนมีความแตกต่างกันดังนั้นมีแนวโน้มที่ใครจะเป็นซ้ายหรือมีแนวโน้มที่ใครจะเป็นขวาก็ได้นะคะซึ่งงานวิจัยหลายๆแขนงเนี่ยก็แสดงให้เห็นแล้วว่ามันเป็นผลทั้งจากการเลี้ยงดูเติบโตมาในสังคมใดสังคมหนึ่งและเป็นผลจากยีนด้วยนะคะก็มีงานศึกษาประเภทนั้นซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันนะคะว่าไอ้ที่บอกว่าจิตวิทยาหรือลักษณะการรับรู้ทางด้านประสาทเนี่ยส่งผลยังไงต่อแนวโน้มที่จะเป็นอุดมการณ์ใดอุดมการณ์หนึ่งซึ่งเราจะมาทำความเข้าใจหลักๆก็คืออุดมการณ์อนุรักษ์นิยมเนี่ยแหละเพราะว่านี่คืออุดมการณ์ที่
นักวิจัยในต่างชาติศึกษามากที่สุดด้วยนะคะ1และ2ก็คือเราเข้าใจว่าคนที่ดูหมายเหตุประเภทไทยก็อยากทำความเข้าใจกูดมการแบบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมไทยที่กำลังมีการต่อสู้กันระหว่างฝ่ายก้าวหน้ากับฝ่ายอุดมอนุรักษ์นิยมทีนี้ก่อนที่แบบว่าฟังอาจารย์ปองขวัญมาเนี่ยพอเก็ตแล้วว่าทำไมถึงเกิดการศึกษาชิ้นนี้แล้วก่อนที่เราจะไปแบบว่าคุยผลลัพธ์ของการศึกษาชิ้นนี้เขาศึกษาเรื่องนี้ยังไงวิธีศึกษาเนี่ยคะค่ะการศึกษาพวกนี้เนี่ยส่วนมากก็จะเป็นการศึกษาแบบจิตวิทยานะคะดังนั้นก็คือการทำการทดลองในห้องแลบหมายความว่าก็จะเอาคนหรือพฤติกรรมคนนะคะก็จะมีคนพวกนี้มันเป็นการทดลองนะคะดังนั้นมันก็จะมีกลุ่มเขาเรียกว่า control group ใช่ไหมคะกลุ่มที่มีการควบคุมปัจจัยตัวแปรแล้วก็กลุ่มที่ได้รับการพรามคำถามต่างๆกันนะคะแล้วสุดท้ายเขาก็มาให้อาจจะมีการให้ทำเทสบางอย่างเพื่อที่จะเข้าใจว่าคนที่ถูกพรามต่างๆกันหรือมีลักษณะต่างๆกันนั้นเนี่ยมีลักษณะทางอุดมการณ์แบบไหนแต่ว่าส่วนใหญ่ทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นการทำการทดลองเอ็กซ์เพร์เมนต์นะคะมีงานวิจัยบางส่วนที่ไปศึกษาหลักฐานในประวัติศาสตร์พวกสปีชอะไรแบบนี้ก็มีแต่ว่าส่วนนั้นมันก็จะเป็นงานวิจัยที่มาช่วยเสริมให้งานวิจัยที่เป็นการทดลองเข้มแข็งมากขึ้นแต่ว่าในทางจิตวิทยาแล้วเนี่ยเขามักจะเชื่องานวิจัยที่มาจากการทดลองเป็นหลักนะคะมีความเป็นวิทยาศาสตร์มีความเป็นวิทยาศาสตร์ซึ่งอันนี้เดี๋ยวก็จะฝ่ายสังคมก็จะต้องคุยได้ว่ามันเป็นจริงแค่ไหนนะคะทีนี้เนี่ยอาจจะต้องเข้าใจก่อนว่าคำว่าคอนเซอร์เวทีฟหรือว่าอนุรักษ์นิยมเนี่ยที่เราคุยกันหมายความว่ายังไงโดยปกติเราก็จะคุยกันใครก็ตามที่ดูแบบโบราณโบราณใช่ไหมทำไมถึงไม่ก้าวหน้าทำไมถึงไม่รับความเปลี่ยนแปลงเลยคนพวกนี้เป็นอนุรักษ์นิยมนะคะแต่ว่าในทางการศึกษาเนี่ยเขาก็มีการให้คำนิยามคนที่มีลักษณะเป็นอนุรักษ์นิยมว่ามีแนวโน้มเขาจะมีแนวโน้ม2แบบนะคะอย่างแรกก็คือแนวโน้มมีแนวโน้มที่จะต่อต้านการเปลี่ยนแปลงและก็คงไว้ซึ่งระเบียบทางสังคมแบบเดิมหรือถ้ามีการเปลี่ยนแปลงขอให้เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปจะไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงอย่างปฏิวัติการเฉียบพลันที่มาปั่นป่วนสร้างความโกลาหลต่อออเดอร์หรือระเบียบนั้นไม่ได้นะคะดังนั้นการเรียกร้องLGBT ทั้งหลายที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่คนพวกนี้รู้สึกว่ามันทำให้แบบแผนที่มีอยู่เดิมเนี่ย มันถูกปั่นป่วนไป หรือว่าเปลี่ยนไปที่ทำให้เขารับไม่ได้นะคะแบบที่สองแบบแรกก็คือว่าไม่นิยมความเปลี่ยนแปลงนะแบบที่สองคนที่เป็นอนุรักษ์นิยมเนี่ยเขาจะชอบสังคมที่มีลำดับชั้นเขาไม่มองว่าสังคมเป็นแนวราบแต่ว่ามองสังคมว่ามีลำดับชั้นเนื่องจากว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่สังคมมีลำดับชั้นเนี่ยจะทำให้หน้าที่การปกครองของคนน่ะเป็นไปโดยง่ายมันก็มีระเบียบของมันนะคะสามารถที่จะบอกได้ว่าใครอยู่ตรงลำดับไหนและมีหน้าที่อะไรอยากจะเสนอหน้าไปอยู่ในจุดที่สูงกว่านะคะต้องมีลำดับชั้นชัดเจนและเมื่อมากับการที่มีลำดับชั้นชัดเจนเนี่ยห้ามสลับห้ามสลับแล้วเขาก็จะมีเนื้อที่ต่างๆเพื่อที่ดำรงไว้ซึ่งลำดับชั้น justify ว่าทำไมสังคมต้องเป็นแบบนี้ทำไมสังคมจะต้องอยู่ในสังคมที่ชายเป็นใหญ่ทำไมสังคมต้องอยู่ในสังคมที่เป็นมีพระมหากษัตริย์เป็นใหญ่เพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันทำให้เกิดลำดับชั้นที่ชัดเจนทุกคนรู้หน้าที่ตัวเองทุกคนไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวายถ้าทุกคนอยู่ในระดับแนวราบเนี่ยทุกคนเดี๋ยวจะมีใครก็ตามเสนอหน้ามาเรียกร้องชอบที่อาจารย์ปองขวัญใช้คำว่า narrative ที่แล้วหลีกเลี่ยงที่แบบว่าไม่ใช่มีเหตุผลในการอธิบายคือเขามีชุด narrative ของเขาใช่นะฮะคือที่เขาเรียกว่าเหตุผลน่ะแต่จริงๆแต่ว่าจริงๆมันคือ narrative นึงนะฮะไม่ว่าทุกอย่างมันก็คือ narrative ทั้งหมดอาจารย์อาจจะพูดได้ไม่ว่าจะเป็นแนวราบแนวดิ่งทุกอย่างมันคือการ justify หมดนะคะแล้วจริงๆคนที่การศึกษาแบบนี้จะบอกว่าแม้แต่คนที่อยู่ล่างสุดของไอ้ชนชั้นที่ระบบโครงสร้างที่มีลำดับชั้นเนี่ยก็เชื่อ narrative พวกนี้และอาจจะเชื่อมากกว่าด้วยเพราะว่าซึ่งอันนี้น่าเซอร์ไพรส์นะน่าเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าเหตุผลที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยก็เพราะว่าคนพวกนี้เนี่ยมันต้องใช้พลังงานสูงมากเลยในการทำความเข้าใจว่าเฮ้ยในระบบสังคมแบบนี้มันควรจะอยู่ในโครงสร้างที่ดีมันควรจะมีชีวิตที่ดีสิแต่มันกลับจะมีชีวิตที่ไม่ดีนี่หว่า
เอ้ยมันจะทำความเข้าใจแบบนี้ได้ยังไงระเบียบสังคมที่ควรจะดีแต่ชีวิตตัวเองกลับไม่ดีดังนั้นเนี่ยมันก็ใช้พลังงานในการทำความเข้าใจว่าเออแต่ว่าเพราะว่าคนพวกนี้เนี่ยอาจจะมีอะไรบางอย่างดีที่เขาดีเซิร์ฟกว่าเราเช่นเขามีบุญญาธิการดีดังนั้นสังคมแบบเนี้ยยังต้องมีอยู่ก็คือยินยอมที่จะโพสิชันตัวเองเนี่ยให้เป็นฐานเพราะมันดีอยู่แล้วมันเกิดขึ้นอย่างนี้อยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะอาจจะหลายคนอาจจะจินตนาการต่อไปได้สำหรับเนื้อที่อยู่ในสังคมไทยทุกวันนี้ว่าเอ๊ะทำไมเราถึงจะเข้าใจได้ยังไงที่มีคนเอาแบงค์ร้อยแบงค์200ไปให้คนที่มีมากกว่าเราเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเขาจำเป็นจะต้องจัดการความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เขาเจอกับสิ่งที่เขาเชื่อให้มันอยู่รวมกันค่ะซึ่งฟังดูเนี่ยเหมือนเราเริ่มต้นจากคอนเซอร์เวทีฟในอเมริกาแต่นะตอนนี้เรากำลังพูดถึงคอนเซอร์เวทีฟในไทยซึ่งฟังดูแล้วนะผมเข้าใจว่าคุณผู้ชมอาจจะรู้สึกเหมือนกันคือเรากำลังเห็นธรรมชาติของคอนเซอร์เวทีฟในหลายๆสังคมที่มีลักษณะทางความคิดและอุดมการณ์ในทิศทางเดียวกันนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อดีกว่าว่าอุดมการณ์คอนเซอร์เวทีฟเนี่ยมันสำคัญอย่างไรและมันมีที่มาที่ไปอย่างไรเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมยังอยู่กับรายการหมายเหตุประเภทไทยในหัวข้อเรื่องอุดมการณ์คอนเซอร์เวทีฟครับเมื่อครู่เนี่ยเรากำลังพูดถึงธรรมชาติของคอนเซอร์เวทีฟในหลายๆสังคมและที่มีความเชื่อมโยงกันทีเนี้ยไม่แน่ใจว่าในสายจิตวิทยาการเมืองเนี่ยเขามีคำอธิบายไหมว่าที่มาที่ไปหรือสาเหตุการเป็นคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากสภาพแวดล้อมหรอหรือมันเกิดจากความรู้สึกแบบไหนกันหรออันนี้พอจะมีแบบคำอธิบายตรงนี้ไหมมันก็มีคำอธิบายหลายๆแบบนะคะซึ่งจริงๆเราเองก็ไม่รู้ว่าจะจัดมันไปอยู่ในก้อนไหนดีบ้างนะคะแต่ว่าโอเคแบบแรกที่เราจะชินกันก็คือว่าการเลี้ยงดูก็อาจจะมีเหตุผลการมีผลให้ใครโตมาเป็นคอนเซอร์เวทีฟหรือเป็นโปรเกรสซีฟนะคะเช่นมันก็จะมีงานที่บอกว่าถ้าโตมาในสภาพแวดล้อมที่มีพ่อแม่ชอบการใช้อำนาจรักษาระเบียบโครงสร้างเนี่ยแล้วก็ดุด่าเด็กที่ไม่ได้ดั่งใจก็มีโอกาสที่เด็กจะโตมาเป็นคอนเซอร์เวทีฟเพราะว่าเขาเติบโตในสถานะสิ่งแวดล้อมที่เขาต้องการความแน่นอนตลอดเวลาเพราะอะไรก็ตามที่ไม่แน่นอนเนี่ยไม่รู้จะโดนพ่อแม่ด่าหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยเด็กที่โตมาในสภาวะที่ต้องการความแน่นอนไม่ชอบกันสิ่งที่ไม่คาดเดาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะโตมาเป็นคอนเซอร์เวทีฟนะคะแล้วก็มีงานที่บอกว่าบ้านที่โตมาที่ให้ความสำคัญกับอารมณ์ที่เป็นบวกเช่นความสุขความสนุกสนานเนี่ยเด็กอาจจะเป็นโปรเกรสซีฟมากกว่าอารมณ์ที่เป็นทางด้านลบโตมาแบบจะต้องมีความรู้สึกรังเกียจสิ่งอื่นตลอดเวลาต้องอยู่ในระเบียบตลอดเวลาโกรธเศร้าอะไรเงี้ยอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับคอนเซอร์เวทีฟมากกว่าอันนี้เราไม่สามารถหาเหตุผลได้นะเราไม่สามารถบอกได้ว่าทำไมแต่ว่ามันมีการศึกษาที่เห็นความเกี่ยวข้องกันระหว่างสองสิ่งนี้นะคะอันนี้คือส่วนที่เขาบอกว่าการเลี้ยงดูมีผลฉะนั้นถ้าเปลี่ยนการเลี้ยงดูเนี่ยอาจจะทำให้คนเปลี่ยนจากคอนเซอร์เวทีฟเป็นโปรเกรสซีฟได้นะคะแต่มันก็มีงานวิจัยอีกชุดหนึ่งซึ่งตอนนี้จะเป็นชุดที่ได้รับความสนใจมากก็คือว่าเราไม่ได้โตมาคือการเลี้ยงดูอาจจะมีผลแค่เล็กน้อยแต่เราโตมาพร้อมกับสภาพที่เราจะเป็นคอนเซอร์เวทีฟหรือโปรเกรสซีฟอยู่แล้วเพราะอะไรคือการเขาบอกว่าอุดมการณ์ทางสังคมหรือแอตติจูดทางสังคมเนี่ยมีผลกับยีนมียีนเนี่ยส่งผลยีนเป็นตัวกำหนดลักษณะความเชื่อทางสังคมโดยที่งานวิจัยชิ้นนี้เราคิดว่ามันฉลาดมากก็เราชอบเรากำลังจะถามว่าทำไมอันนี้เป็นอาร์กิวเมนต์ที่โดดเด่นตอนนี้คือจริงๆเนี่ยก็แค่มีคนสงสัยว่าในเมื่อโลกนี้มันมี evolutionary psychology ใช่ป่ะคนมันผ่านวิวัฒนาการมาเรื่อยๆทำไม social attitude มันถึงไม่ได้ทำไมมันคิดว่ามันเป็นแค่สังคมกำหนดทำไมมันถึงไม่ใช่ยีนกำหนดแต่มันไม่มีใครที่สามารถพิสูจน์เรื่องนี้ได้จนกระทั่งมีอาร์ติเคิลชิ้นหนึ่งนะคะในปี2005เขียนโดยอัลฟอร์ดเอทอลนะคะก็คือศึกษาว่าแฝดเนี่ยที่เป็นแฝดไข่เดียวกันกับแฝดไข่คนละฟองใครกันนะที่จะมีแอตติจูด
ทางด้านสังคมและการเมืองเหมือนกันผลปรากฏว่าจากหลายคู่นะคะแฝดหลายคู่ที่เขา เก็บแซมเปิลมาเนี่ยแล้วก็แฝดบางคู่ก็คือเป็นแฝดไข่เดียวกันแต่ว่าโตกันคนละที่เขาพบว่าแฝดที่เกิดจากไข่เดียวกันน่ะมีอุดมการณ์ทางการเมืองหรือว่ามีอุดมคติทางการเมืองใกล้เคียงกันมากกว่าแฝดที่มาจากไข่คนละใบซึ่งหมายความว่ายังไงบางคนแฝดไข่คนละใบก็เกิดในครอบครัวเดียวกันโตขึ้นมาพร้อมๆกันแสดงว่าสภาพแวดล้อมหรือการเลี้ยงดูน่าจะไม่เวิร์กแล้วใช่ไหมในขณะที่ไอ้คู่ที่เกิดจากไข่เดียวกันก็โตในสภาพแวดล้อมแบบเดียวกันแต่กลายเป็นไอ้สองคนที่ไข่คนละฟองเกิดไม่ได้เหมือนกันเท่ากับคนที่ไข่เดียวกันแล้วแม้กระทั่งไข่ไอ้เดียวกันเนี่ยแยกกันไปโตคนละที่อ่ะก็ไม่มีผลมันก็ยังใกล้เคียงกันมากอยู่ดีนะคะมันก็เลยเป็นfindingที่ทำให้คนแบบอันนี้พูดไปก็ขนลุกไปมีทำให้คนเข้าไปคิดว่าเอ๊ะหรือว่าจริงๆแล้วถ้าคนเติบโตมาเพื่อที่จะเป็นแบบ conservative หรือว่าจะเป็นก้าวหน้าอยู่แล้วเอางั้นโลกนี้แม่งก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้เลยดิวะเพราะทุกอย่างมันฟังทางไบโอโลจิคอลดีเทอร์มินิซึมเรากำลังคิดว่าที่แบบว่าพูดโชว์กันในอินเทอร์เน็ตที่แบบว่าโอ๊ยคิดแบบนี้อย่าแบบว่าสืบพันธุ์อีกเลยอันนี้คือจริงก็คือเราคิดว่าจริงๆแล้วมันมีผลหลายส่วนนะแต่ว่าจะท่วมติดไปก็คือแบบมีคนบอกว่าเอากันได้แต่ว่าอย่าปล่อยท้องอะไรเงี้ยอันนี้คือแบบว่าอันนี้ก็มาจากเหตุผลในเรื่องยีนจากอัลฟอร์ดเนี่ยคือเป็นจริงได้ใช่ซึ่งจริงๆคำถามที่เขาถามเนี่ยก็จะเป็นเรื่องattitude ทางสังคมเช่นเราควรจะสวดมนต์ในโรงเรียนมั้ยเราควรจะดูหนังโป๊มั้ยหนังโป๊ควรจะให้แบบเสรีมั้ยเนี่ยค่ะถ้าเป็นประยุทธ์ก็จะบอกว่าไม่ได้การอยู่ก่อนแต่งควรจะทำได้ไหมอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยที่เป็นโซเชียลอิชชูนะคะซึ่งก็อย่างที่บอกมันก็ขนลุกว่าแบบถ้าเกิดมาอยู่ไข่เดียวกันเกิด attitude คล้ายๆกันหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็มีอีกแบบนึงที่บอกว่าการที่คนเป็นคอนเซอร์เวทีฟหรือเป็นโปรเกรสซีฟเนี่ยเป็นผลจากลักษณะการรับรู้เป็นแรงจูงใจในการรับรู้ทางสังคมซึ่งแรงจูงใจในการรับรู้ทางสังคมเนี่ยก็มีทั้งสองแบบก็คือเป็นแรงจากระบบความคิดของคนคนนั้นหรือจะเป็นแรงกระตุ้นจากภายนอกก็ได้นะคะเป็นเรื่องปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกใช่เช่นปัจจัยภายในเนี่ยเขาบอกว่าจำได้ไหมเมื่อกี้ที่เราบอกว่าคนพวกนี้จะไม่ชอบความเปลี่ยนแปลงจะชอบสังคมที่มีลำดับชั้นชัดเจนนะคะเขาก็ไปเจอว่าจริงๆแล้วคนที่มีแรงจูงใจในการแสวงหาความรู้หรือยานวิทยาแบบนึงเนี่ยมีผลต่อการเป็นคอนเซอร์เวทีฟไอ้ยานวิทยาหรือการแสวงหาความรู้แบบนี้ก็คือว่าต้องรู้ให้ได้ก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่เรากำลังศึกษาเนี่ยเป็นผลมาจากอะไรต้องได้คำตอบเดี๋ยวนั้นไม่ชอบความวุ่นวายไม่ชอบความซับซ้อนไม่อยากได้ข้อมูลเพิ่มอยากได้ข้อมูลเฉพาะที่ทำให้เราได้รู้ว่าข้อสรุปของมันคืออะไรจุดนี้ทำให้นึกถึงเรื่องของกระบวนการแสวงหาความรู้แบบคลาสสิกแบบอีพวกปรัชญายุคกรีกยุคอะไรเงี้ยเขาจะบอกว่าคัดลอกสิ่งเก่าใช่ไหมคือวิ่งตามความคลาสสิกโมเดิร์นเป็นสิ่งที่แบบไม่สามารถส่องสว่างสูงส่งเมื่อเทียบเท่ากับคลาสสิกคือการจะเป็นคนมีปัญญาได้คือคุณต้องคัดลอกของเก่าอะไรเงี้ยซึ่งมันสะท้อนว่าเฮ้ยคุณเชื่อในแบบแผนอะคุณเชื่อในเรื่องของออเดอร์คุณเชื่อในเรื่องของความตายตัวอะไรเงี้ยมันก็สอดคล้องกันเนาะว่าความเป็นคอนเซอร์เวทีฟมันอยู่ในระดับการแสวงหาความรู้อะใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเชื่อว่าความรู้ที่อยู่ในโลกมันเยอะแยะมากมายแล้วมันไม่มีอะไรบางอย่างที่บอกว่า x ก่อให้เกิด y อะมันไม่มีอะไรที่แบบสามารถเขียนขีดเส้นได้ขนาดนั้นเนี่ยนะคะแต่คุณกำลังดีลกับสิ่งที่แบบเยอะมากเกินไปแล้วถ้าคุณไม่สามารถดีลกับมันได้เนี่ยมันแล้วคุณรู้สึกว่าโอ๊ยอึดอัดจังอะไรอย่างเงี้ยเราไม่สามารถอยู่กับความไม่แน่นอนได้เนี่ยคุณก็จะกลายเป็นหาคำตอบอะไรที่มันแน่นอนแล้วก็อยู่กับสิ่งเดิมๆเมื่อถึงคำตอบที่เชื่อว่าเป็นเหตุเป็นผลแล้วคุณจะไม่แสวงหาข้อมูลอื่นต่ออ่ะฉันก็เชื่อข้อความที่ส่งมาใน LINE อันเดิมละกันฉันไม่เอาข้อมูลอื่นละฉันไม่ตรวจสอบฉันจะดูแต่ช่องนี้และการเปรียบเปรยชงมากนะใช่เช่นถ้าเชื่อว่าการที่
ม็อบจะจัดได้เนี่ยมันต้องมีน้ำเลี้ยงคนไม่สามารถที่จะบริจาคเงินมาได้ขนาดนั้นหรอกการเป็นม็อบเนี่ย เด็กไม่สามารถทำได้หรอกตัดต่อภาพเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยลงในเว็บไซต์เด็กไม่ได้ทำได้หรอกดังนั้นก็ต้องมีน้ำเลี้ยงคือถ้าเชื่ออย่างนี้ก็หยุดตรงนี้ไม่แสวงหาความรู้เพิ่มเติมซึ่งคนลักษณะเนี้ยจะมีความเป็นคอนเซอร์เวทีฟเพราะต้องการความแน่นอนสูงการเปลี่ยนแปลงทำให้เขาจำเป็นต้องหาข้อมูลใหม่ซึ่งสมองเขาไม่สามารถดีลได้คือเป็นเรื่องของลักษณะการหาความรู้ของสมองเลยนะมันทรมานที่จะหาความไม่แน่นอนดังนั้นขอหยุดกับความแน่นอนเพื่อที่ตัวเองจะได้สบายใจมากกว่านะคะอันนี้เราไม่ได้พูดว่าอะไรดีหรือไม่ดีนะคือการที่เป็นคนแบบไม่ชอบการปิดข้อมูลการแสวงหาจุดจบหรือบทสรุปเนี่ยมันก็ทำให้เราเป็นคนตัดสินใจไม่ได้เหมือนกันที่อาจารย์ปองขวัญพูดมาทำให้เรานึกถึงไอ้การแชร์ประสบการณ์ของหลายๆคนใน Facebook ที่อุดมการเปลี่ยนจากชิฟจากอันนึงเป็นอีกแบบนึงเป็นอีกอันนึงและที่แบบว่าวอร์ดดิ้งที่เขาใช้ในปัจจุบันก็คือได้รับการเบิกเนตรที่แบบว่าแล้วมันมาจากส่วนใหญ่ที่ผมตามอ่านเนี่ยมันใกล้เคียงกับที่อาจารย์ปองขวัญพูดตรงเนี้ยมันคือการไม่หยุดตั้งคำถามคือเขามีคำถามแล้วคือแสวงหาคำถามไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าไปเจอชุดคำตอบหนึ่งแล้วเขาหยุดตรงนั้นมันคือการไปต่อทำให้เขาสวิงเปลี่ยนจากอีกฝั่งหนึ่งมาเป็นอีกฝั่งหนึ่งจากจุดเนี้ยเลยทำให้ย้อนกลับไปเชื่อมโยงกับที่อาจารย์ปองขวัญบอกทีแรกมันเป็นเรื่องปัจจัยภายในและภายนอกกล่าวคือมันไม่ใช่แค่ตัวเขาที่ต้องพยายามจะตั้งคำถามไปเรื่อยๆแหละแต่สิ่งแวดล้อมภายนอกอ่ะสื่อต่างๆที่จะป้อนข้อมูลใหม่ๆที่เป็นข้อมูลเชิงวิพากษ์มันก็ควรจะสามารถสนับสนุนให้ดำรงอยู่ได้มิฉะนั้นคนมันก็จะถูกกักขังไว้ในความคอนเซอร์เวทีฟต่อไปได้เรื่อยๆถูกไหมใช่จริงๆอาจจะมีเรื่องสองเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะก็คือว่าเนื่องจากว่าคนที่เป็นคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยส่วนใหญ่จะขี้กลัวด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยเขาถึงบอกว่าการเฟรมหรือว่าการตีกรอบ narrative ชุดใหม่ให้ไม่เป็นภัยคุกคามต่อคนชุดที่เป็น conservative เนี่ยจึงสำคัญในการเปลี่ยนทัศนคติของเขาเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเจอชุด narrative หรือการบอกเล่าที่เขารู้สึกว่ามันเป็นภัยคุกคามต่อเขาเขาจะหยุดแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเขาจำเป็นจะต้องตอบโต้เพื่อที่บทสนทนาที่เป็นบวกจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้ใช่ค่ะประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่อง attitude change นะมันก็มีงานวิจัยอีกชุดนึงที่ไปพูดถึงการใช้คนรอบตัวเป็นคนพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นอีกเรื่องนึงซึ่งก็มีการศึกษาในทางด้านจิตวิทยาการเมืองเหมือนกันอยากให้ฝากสุดท้ายไว้นิดนึงต้องเชิญมาอีกเทปนึงแล้ว เรื่องแบบว่าเปลี่ยนทัศนคติทางการแต่ว่าเดี๋ยวขอฝากนิดนึงว่าอยากให้อาจารย์ปองขวัญฝากไว้นิดนึงว่าสุดท้ายแล้วณตอนนี้ที่เรากำลังเห็นภาพเยาวชนคนรุ่นใหม่กำลังชุมนุมเพื่อเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมในขณะที่คนจำนวนหนึ่งยังคงยืนกรานว่าเขาจะยังคงเชื่อความเชื่อแบบเดิมๆและจะไม่นำไปสู่การสร้างบทสนทนาที่สร้างสรรค์กับเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยณจุดนี้การทำความเข้าใจเรื่องอุดมการณ์คอนเซอร์เวทีฟจะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนที่ออกมาเคลื่อนไหวอย่างไรเราคิดว่า2 อย่างที่เป็นแรงจูงใจพื้นฐานของคนแบบนี้ก็คือว่าเขาอย่างที่เราพูดย้ำแล้วคือเขาไม่ชอบความซับซ้อนเขาไม่ชอบอะไรที่มันยุ่งยากและ2คือเขามีแรงจูงใจในการหลีกเลี่ยงความกลัวดังนั้นถ้าเราอยากจะสื่อสารกับคนที่เป็นคอนเซอร์เวทีฟจริงๆนะคะทำให้เนราทีฟมันง่ายที่สุดอันนี้คือสิ่งที่ทรัมป์ทำด้วยและคือการพูดกับคนที่เป็นชนชั้นรากหญ้าในสหรัฐอเมริกามันง่ายมันไม่ซับซ้อนและสองคือพยายามเฟรมให้คำบอกเล่าไม่เป็นภัยคุกคามกับเขาเพราะฉะนั้นอาจารย์ปองขวัญกำลังเสนอว่าการสร้างบทสนทนาจากฝั่งทางเยาวชนเนี่ยก็ควรเลือกสร้างเรื่องเล่าที่มันไม่เป็นการหักล้างหักลบความคิดเขาตั้งแต่ต้นแต่มีความประนีประนอมเพื่อนำไปสู่การสร้างบทสนทนาต้องค่อยทะลุทะลวงไปนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเราเคยคุยกับคนเกาหลีเรื่องนี้เพราะตอนนี้เราจะเห็นว่าประชาธิปไตยในเกาหลีเบ่งบานมากนะคะถามว่าเขามาถึงจุดนี้ได้ยังไงเพื่อนที่เป็นคนเกาหลีเพื่อนสนิทบอกว่าอ๋อรอให้คนยุคเก่าโรยราแล้วก็เมื่อกี้ที่อาจารย์ปองขวัญฝากไว้ก็คือมันเป็นการที่คนใกล้ตัวใช่ค่ะเริ่มย้อนไปเรื่อยเริ่มไปก่อนฉีดยาไปเรื่อยค่อยๆเพราะฉะนั้น
ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมก็ยังอันนี้เห็นด้วยกับจำลองขวัญแล้วก็รู้สึกว่าทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการประชาธิปไตยมันไม่ใช่สิ่งที่จะสามารถสร้างได้ภายในวันหรือ2วันแต่มันต้องใช้เวลาและต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปซึ่งดูเหมือนว่าจังหวะการก้าวเดินของเยาวชนที่ออกมาชุมนุมตอนเนี้ยเป็นจังหวะที่ค่อยเป็นค่อยไปและเหมาะสมแล้วแต่ขอเพียงอย่าเพิ่งถอดใจก็สู้กันต่อไปน้ำต้องกร่อนหินกร่อนไปเรื่อยๆน้ำต้องหยดลงหินไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมมีความเห็นอย่างไรต่อประเด็นดังกล่าวครับคิดว่าการเป็นคอนเซอร์เวทีฟในประเทศไทยนะเปลี่ยนแปลงได้ไหมและจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรแล้วการที่เราจะสื่อสารกับคอนเซอร์เวทีฟในประเทศไทยเนี่ยจะเป็นประโยชน์อย่างไรต่อการสร้างประชาธิปไตยในประเทศนี้คุณผู้ชมสามารถ leave comment ไว้ได้นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้ในช่อง YouTube หรือเข้าไป comment ร่วมกันนะครับใน Facebook ของประชาไทยและอย่าปล่อยให้ Facebook ของรายการหมายเหตุประเทศไทยร้างราจากคอมเมนต์ใดๆนะครับคุณผู้ชมชวนเพื่อนมาคอมเมนต์ใน Facebook ดังกล่าวร่วมกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ปองขวัญเป็นอย่างมากนะครับที่มาให้ความรู้แก่พวกเราวันนี้ผมอาร์ตินภพอาจารย์ภาวินและอาจารย์ปองขวัญขอลาคุณผู้ชมไปก่อนวันนี้รายการหมายเหตุประเทศไทยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ